สวัสดีครับวันนี้ขอนำคำภาษาของในภาษาไทยนำมาเล่าให้ฟังอีกหนึ่งคำคือคำว่าถวายชื่ออื่นคือตวายหรือเขียนว่าตวายถวายหรือภาษามอญเก่าแถงเป็นดงวายหรือตังวายตังวายก็ได้ถวายคือการให้มอบให้ถวายของให้ดูให้ชมรำถวายมือเล่นถวายหัว คำว่ารำตังไหวคือการรำถวายแต่บางคนเข้าใจผิดว่าตังไหวน่าจะมาจากคำว่าตังไหวซึ่งในสุจิบัติการแสดงศิลปวัฒนธรรมของคณะศิลปินและกายกรรมแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ใช้คำว่าขับรำตังไหวคำว่าตังไหวถ้าพิจารณาตามความหมายของคำแล้วคำว่าตังหมายถึงที่สําหรับนั่งไม่มีพนักอาจมีขาหรือไม่ก็ได้ ดังนั้นตังไหวายน่าจะหมายถึงที่นั่งที่ทำมาจากหวายจึงสันนิษฐานว่าการลำตังไหวายเป็นทำนองลำที่นิยมลำของหมอลำในหมู่บ้านที่มีอาชีพผลิตตังไหวายออกจำหน่ายผมนำมาเล่าให้ฟังว่ามาจากคำว่าถาวายไม่ได้หมายถึงตังที่ทำมาจากหวายแต่อย่างใดกิริยาทำความเคารพที่สามัญชนชายและหญิงปฏิบัติถาวายพระมหากษัตริย์และเจ้านาย ใช้เป็นราชศัพท์ว่าถวายความเคารพก,การทำความเคารพหรือถวายความเคารพนั้นมีสองลักษณะคือนั่งทำความเคารพก,กับยืนทำความเคารพก,การนั่งทำความเคารพมีวิธีที่เรียกว่ากราบราบซึ่งเป็นการกราบโดยไม่แบมือและวิธีที่เรียกว่าถวายบังคมเป็นการกราบอย่างเต็มแบบโดยคุกเขา่าประนมมือไว้ที่อกต่อจากนั้นยกจรดหน้าผากแล้วลดลง ทำลักษณะนี้สามครั้งการถวายบังคุมนั้นเป็นการถวายความเคารพพระมาหากษัตริย์เฉพาะในการพระราชพิธีหรืองานที่เป็นทางการและยังรวมถึงการถวายความเคารพพระบรมรูปพระบรมราชานุสาวรีเช่นงานรัฐพิธีถวายราชสัตราระพระบรมราชานุสร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะักลานพระราชวังดุสิตหากเป็นการยืนทําความเคารพผู้ชายทําความเคารพด้วยวิธี ถวายคำนับผู้หญิงทำความเคารพด้วยการถอนสายบัวหากหญิงแต่งเครื่องแบบข้าราชการปกติขาวให้ทำความเคารพโดยการถวายคำนับถ้าเป็นข้าราชการทหารตำรวจในเครื่องแบบสวมหมวกทำความเคารพโดยทำวันทยหัสแต่ถ้าไม่สวมหมวกทำความเคารพโดยการถวายคำนับและหากทำความเคารพในขณะถืออาวุธเรียกว่าวันทิยาวุธการเอางานถือเป็นการทำความเคารพ เมื่อรับสิ่งของจากพระมหากษัตริย์และเจ้านายซึ่งเป็นการปฏิบัติถวายพระมหากษัตริย์จนถึงพระอนุวงศ์ชั้นพระองค์เจ้าการถวายเคารพด้วยวิธีต่างๆมีแบบอย่างและรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือเช่นหนังสือข้อพึงปฏิบัติในการเข้าเฝ้าทูล,ละองทุลีพระบาทซึ่งจัดทำโดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีถวายอดิเรกคือการถวายพระพรซึ่งพระสงฆ์ปฏิบัติต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเท่านั้นเป็นศัพท์พระราชพิธีจากข้อเขียนเรื่องการถวายอดิเรถวายพระพรลาโดยนายมนัสุดพวงขอนํามาเล่าให้ฟังดังนี้ครับในกรณีของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถประโยคที่ว่าปรมินธรมหาราชจะแก้เป็นสิริกิติปร,รมราชินีถ้าประทับอยู่ทั้งสองพระองค์ก็ใช้ว่าปรมินมหาราชวารสัก ราชินิยาการถวายอดิเรกนี้จะไม่ถวายสมเด็จเจ้าหรือพระบรมวงศ์พระองค์อื่นแม้แต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ยังมิได้ทรงทำพิธีบรมราชาพิเศษก็จะไม่มีการถวายอดิเรกส่วนพระที่จะถวายอดิเรกได้ต้องมีสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเท่านั้นถ้าเสด็จไปในที่ไม่มีพระราชาคณะก็ไม่ต้องมีผู้ใดถวายอดิเรกเลยแสดงว่าบทนี้สำคัญเอาการอยู่ สำหรับการถวายพระพรลาของพระคือการบอกดบายพระจะใช้วาหารตามภาษาพระดังนี้ขอถวายพระพรเจริญพระราชิริ์ที่พัฒนามงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแต่สมเด็จบรมบอพิษพระราชสมภานพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแต่สมเด็จบรมบพิษพระราชสมภานพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร ขณะที่พระถวายอดิเรกและถวายพระพรล,ลาผู้ฟังไม่ต้องผนมมือรับพรหรือรับการลาเพราท่านไม่ได้ลาเราพอพระท่านขยับลงจากอาสนะจึงค่อยพนมมือส่งพระเสียที่หนึ่งวันนี้เสนอภาษาของในภาษาไทยคือคําว่าถวายนํามาเล่าให้ฟังจะนํามาเสนอไปเรื่อยๆเพราะมีเยอะมากคนไทยจะได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเสียทีวันนี้นําเสนอมาเพียงเท่านี้ เราฟังคำตอบไปอีกมากมายสวัสดีครับ